มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันจันทร์คณิพานุบางช้างล่าสุดค่ะคุณผู้ชมโซเชียลสนั่นหลังจากที่มีสาวคนนึงค่ะโดนน้ำสาดใส่ตาแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำเปล่าคุณผู้ชมไม่ใช่น้ำที่เอาไว้เล่นสงกรานต์เลยทำให้ชาวเน็ตค่ะไม่ยอมให้เรื่องนี้เงียบเด็ดขาดจนกว่าจะมีคนออกมารับผิดชอบค่ะจากเหตุการณ์วันที่16เมษายน2567หรือว่าวันสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะได้มีสาวท่านหนึ่งโพสต์ข้อความใน X ระบุไว้ว่าตนเนี่ยโดนแอลสาดใส่ตาที่เชียงใหม่ภายในงานตันซันซูและได้ลงคลิปเพิ่มเติมภายหลังค่ะจนทำให้เห็นชัดๆเลยค่ะว่าภายในคลิปเนี่ยผู้เสียหายเดินมาเล่นน้ำตามปกติแต่จู่ๆค่ะก็มีชายคนนึงเนี่ยเปิดขวดน้ำเปล่าที่ข้างในขวดเนี่ยก็ไม่ได้บรรจุน้ำเปล่าคุณผู้ชมโดยสาดใส่เข้าตาของผู้เสียหายจนทำให้ผู้เสียหายแสบอย่างมากค่ะจนถึงขั้นลงไปนั่งกับพื้นเลยคุณผู้ชมหลังจากที่มีการแชร์คลิปดังกล่าวกันมากขึ้นค่ะต่างก็ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายบางท่านค่ะก็ระบุข้อความไว้ว่าไม่มีความสลดใจสาดใส่เขาจนเขาลงไปนั่งกับพื้นขนาดนั้นแล้วเนี่ยยังกล้าที่จะขำควรเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะบางท่านก็ว่าแค่น้ำเปล่าธรรมดาเข้าตามันยังแสบเลยแล้วนี่เอาเบียร์มาสาดใส่กันแต่ในความโชคร้ายค่ะก็ยังมีเรื่องดีๆคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าของโพสต์เนี่ยก็ได้มาโพสต์อีกคลิปนึงโดยระบุข้อความไว้ว่าขอบคุณน้องที่ถือถังสีแดงนะที่พยายามหาน้ำมาให้ตนเนี่ยได้ล้างจนมีชาวเน็ตค่ะออกมาบอกว่าขนาดเด็กเนี่ยตัวเล็กขนาดนี้ยังเก่งมากๆตัวแค่นั้นน่ะยังคิดได้เลยว่าต้องช่วยเจ้าของโพสต์ก่อนในขณะที่คนสร้างเรื่องเนี่ยเห็นว่าทำเขาจนเขาลงไปนั่งกับพื้นแล้วแต่ก็ยังเดินออกไปอีกอัปเดตล่าสุดค่ะทางสาวผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยได้ระบุข้อความว่าอาการดีขึ้นแล้วเพียงแต่ตอนนี้ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและได้บอกอีกว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวตนจึงอยากให้มีมาตรการความปลอดภัยมากกว่านี้และจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่ามันเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นได้เบื้องต้นค่ะก็ได้เข้าแจ้งความเรียบร้อยแล้วซึ่งทางชาวเน็ตค่ะก็สนับสนุนกันอย่างคับข้างมีคนแห่มาให้กำลังใจเยอะมากค่ะเคสนี้ทำให้เห็นชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมว่าเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลที่สนุกมากๆแต่มันจะหมดสนุกทันทีค่ะถ้าเกิดมีคนเนี่ยเอาน้ำที่ไม่ใช่น้ำเปล่าเนี่ยมาฉีดใส่ตาหรือว่ามาสาดใส่ตัวเราถ้าใครที่ทำแบบนั้นเนี่ยจากที่คุณสนุกเนี่ยจะกลายเป็นสลดแทนว่าไหมล่ะคะคุณผู้ชมและหากถ้ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจค่ะเราจะมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้ง